เรียกเสียงเฮลั่นให้กับคนไทยทั่วทั้งประเทศอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับฝีไม้ลายมือการตบของนักตบสาวไทยของเราในการสู้ศึกวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกที่ประเทศโปแลนด์ค่ะซึ่งการแข่งขันในวันที่23กันยาที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการแข่งขันนัดที่6ของนักตบสาวไทยของเราแล้วที่อยู่ในกลุ่ม C นะคะซึ่งก็แข่งขันกับเกาหลีใต้ค่ะแล้วก็เป็นไปตามคาดนะคะสามารถเอาชนะมาได้3-0เซตด้วยกันเดี๋ยวเราไปดูอันดับโลกล่าสุดกันสักหน่อยนึงค่ะซึ่งคะแนนอันดับโลกล่าสุดนะคะหลังจากจบการแข่งขัน FIVB เนี่ยก็ได้ประกาศผลคำนวณออกมาแล้วค่ะถือว่าเป็นที่น่าประทับใจซึ่งทีมชาติไทยของเรานะคะก็สามารถเอาชนะเกาหลีใต้มาได้อย่างที่บอก3-0เซตค่ะก็บวกเพิ่มไป 3.78 แต้มจากเดิมที่มี 214.84 นะคะตอนนี้ก็กลายเป็น 218.61 คะแนนรั้งอันดับ13ของโลกเท่าเดิมค่ะยังห่างจากเยอรมนีอันดับ12ของโลกเนี่ยเกือบ16แต้มด้วยกันค่ะส่วนทีมชาติเกาหลีใต้นะคะถูกลบไป 3.78 แต้มค่ะเหลือ 100.83 คะแนนรั้งอันดับ38เท่าเดิมโดยมีเวียดนามมาอยู่ที่อันดับที่40นะคะซึ่งทัพนักตบลูกยางสาวไทยของเราก็เหลืออีก1แมตช์สุดท้ายค่ะให้กอบโกยคะแนนสะสมเตรียมสนามสั่งลากับทีมชาติโคลอมเบียค่ะในวันอาทิตย์นี้เวลา 19:30 นะคะซึ่งก็สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง Workpoint 23แล้วก็ VBTV ค่ะก็เดี๋ยวมาร่วมลุ้นร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักตบสาวไทยของเรานะคะในแมตช์สุดท้ายนี้จะสามารถคว้าชัยชนะมาครองได้สำเร็จไหมค่ะ